ค่ะผมหนุ่มเสรภูมิอาจารย์เป้าสิงห์บุรีค่ะปิ๊กกี้ค่ะครับเราสามคนมานั่งอยู่ตรงนี้ก็หลายคนคงจะรู้แล้วแหละแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้ใช่นะฮะวันนี้มีทาง Facebook ของ DNC News ค่ะนะครับมีหลายๆช่องนะที่จะผสมผสานทำงานร่วมกันค่ะนะอาจารย์เป้านี่ก็ Facebook นี่ก็โด่งดังค่ะเป็นแสนนะเป็นแสนล่าสุดนี่เป็นแสนครับไปไลฟ์สดเรื่องอะไรนะพี่เป้าให้กำลังใจ8ส.ส.ที่โดนข้อหาแถลงการนะคะที่พรรคเพื่อไทยค่ะที่กองปราบนะคะก็มีท่านผู้ชมเข้ามารับชมแล้วช่วยกันแชร์ต่อครับรุ่งขึ้นวันเดียวนะเองค่ะเป็นแสนเลยเป็นแสนเลยตอนนี้ก็นี่เป็นการทดลองทดลองระบบของ DNC News ค่ะนะครับมันจะมีพ่วงกันลำลูกกา4 TV ค่ะนะครับ DNC News สองช่องที่จะออกพร้อมกันในภาคข่าวนะค่ะนะครับมันเป็นภาคประชาชนจริงๆอาจารย์ค่ะนะครับไม่ว่าจะตอนเช้าเนี่ยผมจะดำเนินรายการเช้านะฮะตั้งแต่6 โมงครึ่ง6 โมงครึ่งไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปหาดูช่องไหนแล้วนะไม่ต้องไปหาดูช่องไหนจะมีรายการข่าวหมดทุกอย่างเลยครับแล้วมีการโฟนอินด้วยค่ะนะครับมีการพูดคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะนะครับและสื่อสารต่างๆเราจะกลับมาในรูปแบบผสมผสานระหว่างวิทยุนะกับทีวีนอกจากนั้นจะมี Facebook Live ร่วมไปด้วยนะคะของตอนนี้ Facebook เราก็สามารถทำเป็น YouTube ได้เหมือนกันตอนนี้เรา Facebook Live อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวถามทีมงานหน่อยสิน้องใหม่กับน้องบีครับน้องไม่แน่ใจเดี๋ยวเดินมาบอกหน่อยนะลูกนะเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมติดตามนะคะถ้าใครชมสดนะคะทาง Facebook Live ก็คือ DNC DNC TV เนาะ DNC TV ไทยขึ้นดีซีทีพีก็ขึ้นละขึ้นละแล้วก็แชร์ต่อไปให้เขารู้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางการรับชมของพวกเราครับที่เขาบอกว่าลือไปถึงต่างประเทศนะครับพี่ชายเขาพูดถึงพี่อ่ะนะพี่ชายที่น่ารักอีกท่านหนึ่งเขาพูดแต่ถึงพี่โด่งกัตชัยเขาพูดแต่ถึงพี่ว่านี่ดูจากของหนุ่มเสรภูมิเนี่ยก็คือผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้ก็ได้ไปปรึกษาหารือกันกับพี่ปิ๊กกี้อาจารย์เป้านะครับก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจะผลิตรายการภาคประชาชนทาง YouTube ซึ่งกสทช.ไม่สามารถปิดได้โอ้พอพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงหลายคนบอกโอ้ยอะไรเนี่ยคนที่เรารักจะมาป้าเราคิดได้ยังไงคนที่เรารักจะปิดสมองไปคิดใหม่เราถูกอำนาจที่ตอนนี้เป็นอยู่เนี่ยนี่แหละอำนาจมืดปิดเราก็ดูซินะคะพระสงฆ์องค์เจ้ายังอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยคือทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้มันมีกฎเขาเรียกว่าอยู่ก็เปลืองเงินต้องบอกเลยอย่างนั้นเปลืองเงินที่ไร้ประโยชน์ที่ไร้เขาเรียกว่าไร้ประโยชน์ต้องไปทำอย่างอื่นดีกว่าทำอย่างอื่นดีกว่าคือจะบอกท่านผู้ชมตรงๆเดี๋ยวฟังให้จะตกใจเปิดมาก็ผิดขอโทษท่านผู้ชมปิดยังผิดเลยนะคะปิดเป็นไปยังโดนข้อคอรหาปิดจะตอนนี้เหมือนกับว่าจะต้องแบบว่าเผื่อไม่ได้ขึ้นลงขึ้นศาลนะครับการไอ้การปิดเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่กลุ่ม2 กลุ่มที่ต้องปิดนะเอาเป็นว่ามันมีกี่กลุ่มนั้นต้องปิดหมดทุกกลุ่มเลยนะคะนี่แหละคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสื่อสารมวลชนทุกวันนี้เพราะว่าทางสื่อหลักๆแท้ๆเนี่ยก็เจอปัญหากันอยู่นะครับรอวันเวลาที่จะเข้าลงหลุมอย่างเดียวใช่แล้วพูดตรงๆอย่างนี้อาจารย์ก็คือมันไม่มีดีกว่านี้หรอกก็วันนั้นก็ยังประทับใจอาจารย์ปิยบุตรที่พูดสื่อมวลชนจะต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อความเป็นสื่อของเราครับไม่ต้องยอมให้ใครมากดขี่ข่มเหงสื่อนี่ก็คือต้องสามารถที่จะส่งเรื่องราวทั้งหมดต่างๆที่เรารับรู้ให้ประชาชนรู้ปัจจุบันนี้จะส่งเรื่องราวต้องมีแทงกั๊กไอ้พูดอย่างนี้มันผิดหรือเปล่าไอ้พูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วสื่อมวลชนเราเป็นสื่อมวลชนนะคะสามารถส่งเรื่องราวเรื่องราวที่เจ็ดเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงๆส่งให้คุณรับรู้ได้ว่ามันคือเรื่องอะไรแต่กลับกลายว่าเรามันถูกปิดตาปิดปากเรียบร้อยมันส่งไม่ได้มันไม่มีช่องทางเปิดใหญ่ก็เปิดได้นะจะทำใหญ่ขนาดไหนก็ได้ทำได้ได้แต่ทำแล้ววัตถุประสงค์คุณอยู่ตรงไหนและคุณทำตามวัตถุประสงค์คุณได้หรือไม่นี่แหละสำคัญที่สุดนะฮะแต่ถ้าเปิดแล้วมันทำไม่ได้แล้วก็จะไปเปิดทำไมใช่ค่ะในมันมีกระตอกปฏิกามันทุกอย่างนั่นแหละแม้แต่ YouTube เองนี่ฮะอย่างที่พวกเราทำอยู่ตรงนี้มันก็มีกติกาถ้าเราไม่ใช่ถ้า
ถ้าเราไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเขาก็สามารถฟ้องได้ก็เช่นเดียวกับทีวีใหญ่แต่ทีวีใหญ่เนี่ยฮะที่เป็นจอที่เป็นฟรีทีวีหรือจะเป็นดาวเทียมที่มันเกิดขึ้นนะฮะนั่นแหละกฎเกณฑ์ของกสทช.นะพูดนิดพูดหน่อยก็โอ้ทุกวันนี้ฮะท่านไม่เห็นระเบียบการนะครับถ้าไปเซ็น MOU แล้วนะฮะพูดผิดอาจารย์เขาจะขีดเส้นใต้เลยอาจารย์เป้าไปเซ็นมาหลายรอบแล้วอาจารย์เป้าเป็นต้องถามเป็นผู้จัดการ DNC TV นี่แหละที่ได้ใบอนุญาตจากกสทช.มาแล้วแต่ว่าคิดแล้วถ้ามาเรามาตั้ง DNC TV ตอนนี้มันคราวที่แล้วว่าตอนทีวี24ยังไม่ปิดมันไม่คุ้มค่าการที่จะมาตั้งสถานีใหม่เพราะ MOU ดาไอ้ยาวหน้านึงเลยหน้ากระดาษเลยเหรอจะยาวหน้ากระดาษนึงเลยไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้หายใจได้มั้ยอ่ะถามมันยังหายใจจะผิดเลยนะคะยาวยิ่งกว่าพี่นายกรรมอีกใช่โอ้โหพี่นายกรรมยังไม่ยาวขนาดนี้เลยถึงบอกท่านผู้ชมว่าเอ๊ะพวกหลายคนนะเรียกร้องนะอยากให้อยู่ถ้า DNC Newลำลูกกา4 TV ถ้ามันเกิดขึ้นพี่น้องติดตามเยอะๆสัมปทานไม่มีค่ะหนึ่งนะเงินพันล้าน 2,000 ล้านไม่ต้องไปเสียใช่ค่ะนี่แหละครับผมถึงบอกว่าพี่น้องอย่าพูดแต่ปากในการที่จะดูกันส่งเสริมกันนะก็หลายๆคนนะบอกว่าเบื่อเหลือเกินนะทาง Facebook นะมาร้องไห้ร้องห่มกับคำพูดตะบัดสาดกันไอ้คนร้องไห้นี่มันทุเรศเดี๋ยวพี่เป้าทุเรศคนหรอโอ้โหยิ่งกับคิงคองอีกเดี๋ยวผมขอประเด็นนี้เกียดไอ้ตัวนี้น่าเกียดมากเดี๋ยวผมขอประเด็นนี้นิดหนึ่งว่าถ้าอย่างนั้นก็แชร์กันดีนะแต่ทำไมพิกกี้ทำงานอาจารย์เป้าทำงานทำไมไม่แชร์ให้พวกเราได้รู้แชร์ให้เขาเห็นใช่เนี่ยนั่นเป็นเหมือนการไปส่งเสริมเขาใช่จริงไหมจริงไหมจันเราก็บอกแล้วพี่น้องที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายไอ้รูปไอ้คนมาร้องให้อย่างนี้ไอ้คนมาร้องให้จะส่งกันได้ส่งกันดีอาจารย์ป้าบอกลบทิ้งพยายามจะลบไปหลายทีแล้วนะไม่อยากดูเลยเพราะเห็นหน้ามันแล้วของขึ้นแชร์กันเยอะพาให้เราทนไม่ได้เราต้องอดด่ามันไม่ได้ก็คือไม่เอาก็คือไม่เอาไม่ต้องมาแชร์ให้ดูเราไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ต้องเอามาเผื่อแผ่คนอื่นเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่อยากดูถ้าเฟซบุ๊กอาจารย์ป้ามีหน้าคนร้องให้นี่ไม่ต้องส่งมาเลยเอาพี่น้องไล่ด่าท่านทักษิณอีกทีนึงไม่ต้องส่งมาถ้าคนไหนด่านะเขียนด่าไม่ต้องส่งเดี๋ยวเราอดไม่ได้อดไม่ได้จริงเพราะเราบอกเรามาแถลงวันนี้เรากึ่งแถลงทั้งเปิดตัวเลยเนี่ยแล้วก็ทั้งแก้ข่าวด้วยเลยว่าอย่าได้ด่าคุณทักษิณชินวัตรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยอันนี้ต้องขอบอกเลยแล้วท่านนายกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรตรงนี้ด้วยไม่เกี่ยวบอกก่อนนะฮะว่าแล้วผู้บริหารเก่าใหม่ที่ของทีวี24ไม่ได้เกี่ยวตรงนี้นะครับแต่ว่าพวกเราเคยไปทำงานอยู่ที่นั่นนะครับท่านอาจจะมองภาพว่าเอ๊ะเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับทีวีหรือเปล่าหรือทีวีจะลดการทำงานมาทำพวกFacebook พวก YouTube Live เนี่ยฮะไม่เกี่ยวนะฮะก็คือ DNC News ก็พี่เป้าดูแลส่วนลำลูกกา4 ทีวีผมก็ดูแลอยู่เราจะมาจับไม้จับมือกันคือพวกเราทำมานานแล้วด้วยโซทีวีทีวีช่องนึงผู้จัดการถามคนเลยนะเนี่ยผู้จัดการมานั่งเองมานั่งพูดก็คือเราอยากทำให้มันเป็นเอกเทศเนี่ยให้เป็นอิสระจากองค์กรต่างๆเราถึงได้มาจับไม้จับมือกัน3ช่องในเรื่องแบบนี้นะถ้าพี่น้องเนี่ยที่บอกว่าโอ้รักประชาธิปไตยกันเหลือเกินนะอยากมีช่องของตัวเองเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกครับว่าพี่ก็มีช่องคนนั้นก็มีช่องแล้วใครจะไปตามดูคุณทุกช่องอ่ะแต่ถ้าเอาเรามารวมกันดู DNC News ดูลำลูกกาเนี่ยครั้งเดียวมันออกทั้ง3ช่องอะไรจะเกิดขึ้นใช่นะครับนี่ผนึกพลังกันแล้วก็ใช้ระบบที่แบบว่าค่อนข้างแบบว่าศึกษาระบบอย่างดีด้วยนะในการผลิตในการถ่ายทอดออกอากาศรับรองว่าการออกอากาศนี่ไม่แพ้ทีวีช่องใหญ่เลยถูกต้องไม่แพ้ไม่พอเห็นอาจารย์ป้าอารมณ์แบบนี้นะเคยเห็นหน้าจอไหมไม่เคยเห็นอาจารย์ป้าปิดแตกแบบนี้หน้าจอมาดูได้ที่ Facebook เท่านั้นกับ YouTube ใช่ๆ1นะอาจารย์สะกดอารมณ์อย่างใช่ตรงนั้นสะกดนะพี่กี้ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าพี่น้องที่สนใจที่จะทำรายการค่ะมันถึงเวลาพี่น้องแล้วมันภาคประชาชนจริงๆพี่น้องเดินเข้ามาหาเป๊กกี้นี่ฮะใช่เดินมาครับแล้วมาคุยกับผมด้วยนักอาจารย์เป้าได้เอามาเดินมาที่ไหนชั้น5ชั้น5ลาดพร้าวเข้ามาเลยแต่เป๊กกี้จะเดินหาง่ายเพราะเป๊กกี้นั่งเป็นที่เป็นทางพี่หนุ่มกับอาจารย์เป้าธุระเยอะธุระเยอะก็มาคุยอยากทำรายการภาคประชาชนเนี่ยเดินเข้ามาหาเราอยากผลิตเอง
ยินดีนะอาจารย์นะยินดีเลยเราไม่ปิดกั้นนะใช่เราคือภาคประชาชนค่ะมีส่วนร่วมเราจะให้เวลาท่านไปทำเลยใช่ท่านมีคอนเทนต์อะไรที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นทำไปใช่ท่านมีสินค้าของท่านทำอยู่แล้วท่านจะผลิตรายการอะไรมาทำไปใช่ค่ะนี่ถึงบอกว่านี่คือภาคประชาชนจริงๆที่เราจะเปิดค่ะนะนะคะนี่แหละวันนี้แต่ว่าข่าวหลักๆคือนะเริ่มวันจันทร์นี่อาจารย์หกโมงครึ่งวันจันทร์หกโมงครึ่งผมกับอาจารย์สุภาพปิญโยศักดิ์อันนี้คือหกโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งนะครับส่วนช่วงเที่ยงนะคะจะเจอกับสามสาวแน่นอนอาจารย์เป้าคุณสำเนียงสำเนียงคุณดวงน้ำพาจากรายการเดิมก็คือรายการสามสามที่ก่อนจากรายการคนรักประชาธิปไตยหัวใจเดียวกันเป็นรายการเดียวนะนี่บอกก่อนนะภูมิใจมากนะต้องขอบอกก่อนเป็นคนตัดเป็นคนตัดต่อตัดต่อตัดจนมึนเลยตัดจนหัวสมองอาจารย์เป้านะคะมึนเครื่องพังได้ข่าวแว่วๆว่าทีวี24จะปิดค่ะเดินสายไปหาพี่น้องทางภาคอีสานค่ะทุกคนดูซิว่าเขายังหัวใจเหมือนเดิมป่ะเลือดแดงยังเข้มข้นอยู่หรือเปล่าไปถึงที่ไหนเขาถามหาเพลงก่อนเลยนะใช่อยากได้เพลงคิดทอดบ้านแพงเนี่ยเออทนายกเราร้องใช่ไหมเราดูนาฬิกาก็คือเรื่องแบบนี้แหละครับที่ภาคประชาชนไม่มีอยากแสดงความคิดเห็นผมถึงบอกว่าให้เดินทางเข้ามาไงนะครับรายการข่าวหลักๆเราก็มีอยู่แล้วของช่อง3ช่องที่จะทำร่วมกันคือตอนนี้เป็นรายการข่าวอ๋อเดี๋ยวมีรายการนึงเป็นรายการของคุณพลอยต้องพูดเหมือนกันครับคู่ปรับคู่ปรับก็พูดได้คู่ปรับของคุณพลอยรายการที่คู่รักรายการที่เป็นภาคประชาชนอย่างพวกเราที่ทำส่งทีวี24อยู่ก็ยังอยู่ในผังยังอยู่นะแต่ว่าจะสลับเวลาเข้ามาอยู่ในช่อง DNC News ลำลูกกา4 TV ช่วงไหนเท่านั้นเองใช่ค่ะนะครับเราไม่ทิ้งครับรายการภาคประชาชนคืออยากให้สนับสนุนพวกเราเถิดแชร์พวกเราเถิดอย่าได้ไปแชร์เลยภาพไปตัวอะไรร้องไห้อ่ะไปตัวร้องไห้เอ้ยคนด่าท่านทักษิณด่าท่านยิ่งรักอย่ามาแชร์ใน Facebook อาจารย์เป้าผมเคยพูดหลายครั้งเนี่ยคือพวกเราเนี่ยคิดผิดมาตลอดค่ะนี่ผมขอพูดตรงนี้หน่อยว่าเราเนี่ยออกไปต่อสู้คิดว่าชนะแล้วเราจะร่ำรวยเราจะต้องมีอยู่มีกินอาจารย์แต่บางคนคิดจริงๆนะคิดอย่างนั้นคือเราประนงไปเองว่าระยะสั้นๆเนี่ยฮะสู้ชนะก็จะมีอยู่มีกินแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นคือเรามาทำตรงนี้หลายคนนะผมไปทำที่ลำลูกกาก็มีคนบ่นว่าไม่เอ๊ะทำไมมีโฆษณาด้วยนี่แหละครับคือหัวใจของช่องเพราะว่าถ้าไม่มีโฆษณาเราก็ไม่มีค่าน้ำมันรถไม่มีค่าอาหารไม่มีค่าเดินทางอาจารย์เป้าหลายอย่างมีสินค้าขายค่าน้ำค่าไฟแต่ละพัดอย่างผมหนุ่มเสร็จแล้วผมก็ต้องใช้เงินใช้ทองผมก็มีสินค้าลองคิดดูผมพูดตรงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าผมมาเพื่อจะปูทางจากโฆษณาสินค้านะก็คือสมมติว่าที่เราอ้างกันอยู่เนี่ยสมมติว่าคนแดงล้านคนหรือถึงล้านห้าเขาก็จะบอกงี้แล้วคนเสื้อแดงนี่เป็นล้านพี่เป๊กกี้ขายยาซิฟันหลอดหนึ่งคนซื้อ 30,000 หลอดต่อเดือนนะพี่เป๊กกี้ก็มีเวลาทำมาทำงานหนูอยู่ได้แล้วก็สามารถผลิตรายการเพื่อพี่น้องประชาชนเดินเข้ามาได้เลยอาจารย์ขายทางเช่าทางเช่ากับน้ำมันดาวอินคาขอเดือนละ50ชุดพอโอ้50ชุดเอา100ชุด100ชุดผมขายกาแฟ50ชุด100ชุดผมก็ขอสัก500คนกินกาแฟผมเท่านั้นก็แค่นั้นคนเสื้อแดงบอกมีคนเสื้อแดงมีเป็นล้านว่าเป็นล้านแต่ว่าวันนี้ขอดูเถอะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะดูคนเสื้อแดงมีเป็นล้านวันนี้แชร์เราเนี่ยขอสัก10แชร์30แชร์ได้ป่ะคุณแอนตี้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าใหญ่ๆซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆค่ะแต่คุณก็ยังเข้าแต่ผมไม่บอกว่าไม่ได้ห้ามเข้านะแต่คุณต้องมามองพวกเดียวกันเองว่าเขาทำอะไรอยู่คุณเรียกร้องให้คนนั้นออกมาคนนี้ออกมานะคะแล้วเอาตรงไหนออกล่ะครับนะจะเดินทางขึ้นรถเมล์ก็ยังขอตังค์กันอยู่นะคุณเต้าอยากให้ออกไหมใช่เออถ้าบอกว่าเออออกมาค้าขายแล้วมันได้เงินได้ทองด้วยพี่เป้าจะเริ่มปฏิบัติการแชร์ของตัวเองทำไมไม่เห็นมีแล้วคะเนี่ยเออก็นั่นหนูก็ดูว่ายังไม่มีคือส่วนอย่างนี้นะพี่เป้กี้ที่เราออกมาพูดกันวันนี้ตั้งเป็นบุคคลหรือเปล่าค่ะเราไม่ได้ทำเพื่อความสนุกนะเราทำจริงๆเราตั้งใจจริงๆต้องบอกก่อนนะตั้งแต่สถานีทีวี24ถูกปิดตัวแล้วเป็นตำนานไปเนี่ยเราทำมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าเราเริ่มรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนอย่าเดินเข้ามาหาเราแล้วก็มีการร้องห่มร้องไห้นะคะมีการอะไรอาวรณ์กับสถานีของตนเองที่อยู่กันมา9ปีกว่าใช่ไหมคะและเราก็อยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้ครับเราเคยทำโซทีวีซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ทั่วๆไปตอนนี้เราลำลูกกาทีวีโซทีวีดีเอ็นซี
ทีวีเริ่มจับมือกันเพื่อเป็นคอนเทนต์เพื่อพี่น้องประชาชนก็พูดง่ายๆที่นั่งอยู่3คนเนี่ยก็คือภาคประชาชนที่นำรายการส่งทีวี24นั่นแหละถูกต้องนะครับเราทำรายการส่งทีวี24กับหลังจากทีวีใหญ่ปิดลงนะครับเขาก็ร้องขอให้เราบอกให้นะคะพี่น้องเสียงหน่อยพี่น้องประชาชนที่มาถามเราส่วนใหญ่จะบอกว่าทำไมปิดทีวี24ทำไมทิ้งประชาชนแล้วเหรออ่านี่แหละคำนี้ล่ะคำนี้คือคำว่าทิ้งประชาชนทำไมผิดเพราะประชาชนเนี่ยดูมาตั้งแต่ดีสเตชันนะคะมาเป็นเอเชียอัปเดต DNN มาเป็นทีวี24เข้าเฝ้าติดตามบางคนเปิดทั้งวันทั้งคืนใช่เมื่อวานนี้น้องสำเนียงคงพลปานค่ะมีนายพลทหารท่านหนึ่งพลเอกนะคะยศพลเอกค่ะคุณแม่ดูทีวี24ตลอดเวลานะคะเพราะทีวี24ปิดต้องมารับน้องสำเนียงไปหาคุณแม่น่ะว่าทำไมทีวี24ปิดแปลอธิบายในฐานะเป็นพี่จอที่อยู่หน้าจอเพราะคนแก่อายุ90กว่าแล้วชั่วโมงนี้ตอนนี้เรา3คนรวมถึงทีมงานด้วยก็ได้แต่อธิบายคำพูดเหล่านี้แหละนะคะฝากไปให้พี่น้องประชาชนฟังว่าไม่มีใครทิ้งนะไม่มีใครทิ้งไม่ได้ปิดเพราะเจ๊งไม่ได้มีใครทิ้งนะคะปิดโดยสถานการณ์ที่มันไม่เอื้ออำนวยในการเปิดเลยจริงๆคิดว่าในเร็วนี้คงจะมาใหม่คำใช่ไหมคัมมิ่งซูนนะเร็วๆนี้นะซูนแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะคัมมิ่งซูนติดตามเราไปเรื่อยๆแล้ววันนั้นมันจะเกิดนะคะท่านผู้ชมคะก็ต้องฝากด้วยเรา3คนเป็นกระบอกเสียงมาตลอดแอบแล้วก็ดูระยะเวลานะท่านอย่าเผลอแล้วโผล่เลยนะจ้องไว้เถอะหน้าจอรับรองแน่นอนของเรานี่ฮะทั้งเพจทั้ง Facebook ทั้ง3ช่องที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเอ๊ะแว่วๆมาจะมีใครที่อยู่ต่างประเทศมาด้วยใช่ไหมสบู่อะไรนะเจ้าของสบู่อ่ะพูดใครๆก็ต้องรู้คุณโด่งพี่โด่งนะขอบคุณพี่ชายที่น่ารักนะครับพี่โด่งจะมายินดีต้อนรับเลยพี่โด่งสวัสดีลูกนาเลยมีพี่โด่งมีอาจารย์จรัญนั่นน่ะนะคะอาจารย์จรัญติถาพี่ชัยนะคะมีได้หลายคนนะคะติดตามคิดว่าน่าจะเดี๋ยวต้องเกี่ยวออกมาออกในช่องเราก็มีแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือ1ไม่ละเมิด2ต้องอยู่ในกรอบด้วยนะพอสมควรเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศเขาทำไงก็ได้แต่ว่าอยู่เราอยู่ในประเทศนี้เราทำไม่ได้เราทำลำบากเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำรายการกับเราก็ต้องมีข้อจำกัดเทปไม่กี่วันมีข้อจำกัดที่โด่งก็ได้พูดถึงผมในการเริ่มต้นในการที่จะทำ YouTube ไลฟ์นะครับทำรายการต่างๆได้คำพูดพี่หนุ่มมาแล้วนะฮะปิด1อะไรนะครับกระจายไปทั่วเราว่าเลยนะครับนี่คือแนวทางที่เราจะเข้ามาในสื่อให้สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับรู้กันเพราะทุกวันนี้ทีวีใหญ่นะครับผมบอกเลยผมชี้หน้าได้เลยฮะไม่เกิน10ปีข้างหน้าทีวีใหญ่ล่วงหมดเลยบางข่าวคุณยังไม่เสนอเลยบางข่าวเราต้องไปหาดูตาม Facebook ทั่วไปซึ่งเป็นข่าวลงต่างทุกวันนี้ก็มักง่ายมาเอาคลิปในมือถือมาเอาคลิปใน YouTube ไปออกไงแล้วก็ไม่ต่างกันหรอกก็น่าเห็นใจทีวีเขาเหมือนกันไม่อันนี้คือข่าวใหญ่ๆบางทีเขาเสนอไม่ได้ก็นี่ไงก็เราโดนเหมือนกันคือ MOU ถึงได้เอาใน Facebook หรืออะไรเนี่ยไปนำเสนอคือมันจนตรอกเหมือนกันแล้วข่าวเรื่องหมาคือคนโดนตีหัวเมียฆ่ากันตายโอ้ยคือเขาเป็นองค์กรใหญ่รถชนเคยเป็นบิ๊กค่ะแต่ต้องมานำเสนอข่าวแบบเนี้ยมาทำแบบนี้ก็คือถ้าเป็นรัฐบาลที่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ลอกกันเพลินเลยนะฮะก็มาถึงเวลานี้ก็เขาบอกว่าอะไรนะสถานการณ์พิเศษก็ต้องทำข่าวแบบพิเศษอ้าวก็พิเศษไงนะแต่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้จะย้อนพูดไปถึงเรื่องเลือกตั้งสักนิดหนึ่งไหนๆก็จะมีเลือกตั้งนะคะวันเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์จะต้องมีการเลือกตั้งตามรถแมพแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยที่สุดถ้ายังไม่ได้ปลดล็อกนักการเมืองก็ควรจะปลดล็อกนักข่าวก่อนสิคะโอ้นักข่าวนี่ต้องปล่อยให้เขาทำงานอิสระแต่ถ้าคนไหนบิดเบือนคุณก็จับเขาไปทีใช่ไหมอันไหนที่เขาไปได้ข่าวมาตรงๆจริงๆคุณพูดอะไรคุณทำอะไรเนี่ยเราไปเจาะข่าวมาเนี่ยเราก็น่าจะนำเสนอได้ติดแฮชแท็กไหมอะรณรงค์ปลดล็อกนักข่าวควรจะปลดล็อกนักข่าวซะมันไม่มีกฎหมายอะไรที่ผู้สื่อข่าวเข้าไปดิหรอก
ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์พิเศษก็นี่ยังไงเราถึงได้ของไงเขาไม่พูดไม่เป็นไรเราพูดทาง Facebook รับประกันได้ว่า Facebook เราเนี่ยทหารคงตามไปกว่าครึ่งแล้วล่ะหลังจากวันนี้ยินดีต้อนรับเราไม่ได้ว่าอะไรท่านนะคะไม่ว่าต้องการนำเสนอข้อเท็จจริงให้กับประชาชนแต่ก็ต้องนำเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็ข่าวข่าวบางอย่างหรือสิ่งบางอย่างที่ทำแล้วมันโอเคหรือไม่โอเคเราเนี่ยจะพูดแล้วพูดในรายการใน YouTube เนี่ยแล้วก็ Facebook มันก็ต้องหาทางออกถูกต้องใช่ใช่แล้วอาชีพของพวกเราเนี่ยมันก็อยู่กับสื่อต้องบอกว่าอยู่กับสื่อนะเราคุณจะบอกว่าเออช่องนั้นช่องนี้เป็นสื่อจริงอ่ะผมไม่เชื่อถ้าสื่อจริงคุณตอนเนี้ยคุณโดนไล่อุดปากอยู่ถูกต้องไหมคุณทำอะไรไม่ได้พูดน้อยพวกเราด้วยพวกเราเนี่ยพูดมากก็ตอบให้ก็ได้ค่ะเขาโดน MOU อุดปากก็ได้ไงมันมีแค่ M กับ O ไม่ได้ทำไม่ได้เขามีหลายอย่างอาจารย์หนึ่งองค์กรองค์กรหมายถึงพนักงานหรือบริษัทที่เขาบริหารอยู่ถ้าเกิดเป็นอะไรไปถ้าโดนปิดไปก็จะกระทบกระเทือนไหนจะพนักงานแต่ละคนก็มีลูกมีเมียมีอะไรใช่ฮะไปหมดคือองค์กรมันใหญ่อย่างช่องใหญ่ๆเขาเนี่ยนะมันก็ต้องระวังมีพนักงานหลายร้อยคนหนึ่งทุกวันนี้แต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าจะได้ยินคำว่าจรรยาบรรณจรรยาบรรณของนักข่าวเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะตอนนี้ฮะตอนนี้ไม่มีหรอกก็คือใครเป็นรัฐบาลก็จะไปซบซบเพื่อจะได้สปอนเซอร์มาจริงๆนะเพราะสปอนเซอร์หลักๆจริงๆก็ไปต่างประเทศหมดแล้วจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยนะน่าจะเข้มแข็งนะคะในเรื่องสื่อถ้าพวกเรารวมตัวกันจริงๆเนี่ยทำกันต่างคนต่างทำดูซิให้มันปิดให้มันรู้ไปอย่างน้อยก็มีองค์กรสิทธิมนุษยชนเขายังมาช่วยเหลือพวกเราบ้างนะคะคนประเทศไหนเลยไม่มีข่าวอะไรเลยมันเป็นไปได้แต่ก่อนมีไม่เกิน10ช่องคิดดูนะแต่ก่อนอยู่ไม่เกิน10ช่องแล้วตอนหลังมาเนี่ยฮะทีวีดิจิตอลขึ้นมาอีก200กว่าช่อง200ไม่ใช่40กว่าช่องค่ะใช่ไหมเปิดแล้วใช่ไหมคะอ๋อ40กว่าช่องแต่หาดูไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้มันแบ่งการตลาดกันอาจารย์เป้าทีวีไทยนะค่ะงานเดียวกันนี่คือบ้านๆเลยนะก็ดีซีทีวีไทยก็เนี่ยเด็กน้องพอดีน้องทีมงานมาบอกว่าดีซีทีวีไทยก็เปิดแล้วนะเปิดแล้วมันไม่ขึ้นเหมือนหาไม่ขึ้นเลยอาจจะเป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูอันนี้ทางเพื่อนทางบ้านก็ผมพูดเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องอนาคตที่ทีวีใหญ่ที่จะตายอ่ะเร็วๆนี้คือเราเซตตัวก่อนเราเซตตัวก่อนเรามาปรับสภาพก่อนนะฮะมาเริ่มต้นก่อนแต่ว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ผู้ชมด้วยช่วยกันแชร์นะครับถ้าอยากให้เรากลับมาเหมือนไม่ผมไม่อยากเทียบนะแต่ว่ามันสามารถทำได้ตรงนี้ไม่มีเก๊งผมบอกเลยนอกจากเลิกทำอย่างที่พี่หนุ่มบอกและที่สำคัญพี่น้องคนไหนที่ดูแล้วคิดว่าแต่มีคอนเทนต์ดีๆมีคอนเทนต์ดีๆนะเดินเข้ามาหาเรามีสินค้าดีๆมีสินค้าดีๆด้วยเดินเข้ามาหาเราเพราะพวกเราจะอยู่กันได้ก็ด้วยกับพวกคุณก็ช่วยกันสนับสนุนต่างคนต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันครับนะคะแล้วก็ช่วยแชร์สิ่งสำคัญเลยไม่ใช่ไปแชร์ไอตัวอะไรที่มันร้องไห้เนี่ยน้ำตาตอแหลโอ้ผมเห็นแล้วนะน้ำตาตอแหล52วินาทีนั่นมันคือน้ำตาตอแหลยังบอกว่าถ้าแนวทางเดียวกันก็ร่วมกันได้ผมถามว่าเนี่ยมีคนพูดนะถ้าแนวทางเดียวกันก็จะร่วมกันได้ผมถามว่าถ้าแนวทางเดียวกันแล้วมันจะไปแยกพรรคทำหาอะไรก็นั่นน่ะสิใช่ไหมก็หมายถึงว่ามันต้องมีอะไรขัดแย้งกันอยู่แล้วอย่าไปเชื่อมันเลยก็ที่แชร์กันจะไม่ต้องไปแชร์หรอกทางจากข่าวหลักก็พอแล้วแชร์ไปให้มันแชร์รัวๆให้มันดังไปทั่วทำไมพรีเซนต์หน่อยพรีเซนต์ในการเช้าหน่อยฮะในการเช้าผมเนี่ยจะมีนะวิทยากรพิเศษทางโทรศัพท์เข้ามาซึ่งท่านเคยได้ยินทางวิทยุเยอะแยะเลยใครบ้างพี่นะหลายคนอย่างอาจารย์ปอ LA อาจารย์ชอชิงเนี่ยคุยแล้วเรียบร้อยนะครับที่จะเอามาเหลืออีกขั้นหนึ่งครับคือรองศาสตราจารย์ศิลป์ราศีนะก็จะให้มาคอมเมนต์ในเรื่องข่าวต่างๆแต่ละวันนะซึ่งผมจะดำเนินในการกับอาจารย์สุภาพพิโยศักดิ์นะในช่วงบ่ายๆนี่ก็อาจารย์เป้าอาจจะเป็นภาคประชาชนต่างจังหวัดนะเพราะอาจารย์เป้านี่สาขาเยอะต่างจังหวัดนะก็ยอมรับอุ้ยเดินอยู่ในพื้นที่นี่ไม่ค่อยจะมีจะกินนะแต่ออกไปนอกไปข้างนอกไปนอกสบายไปญาติเยอะญาติเยอะไปข้างนอกนี่ไม่ได้คุยนะคะลูกน้องที่ไปด้วยเคยไปต่างจังหวัดพอถึงเวลากินเช้ากลางวันเย็นกินอีกแล้วเหรอพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เซ็นรายการข่าวเช้าไปแล้ว6โมงครึ่งถึง
8โมง8โมงโดยประมาณเนาะบวกลบก็แล้วกันไปแต่ท่านเรียกร้องว่าเอ๊ะมันน้อยไปนะน้อยไปเราจะก็จะขยายมา6โมงเราจะขยายมา6โมงไงอ๋อแล้วให้จบที่8โมงเหมือนเดิมแบบตั้งกัดกันเลยก็ตั้งกัดกันเลยทีนี้ข่าวเที่ยงจะเจอกับ3สาวแน่นอนค่ะจะมีอาจารย์เป้านะคะพี่สำเนียงนะคะครับอาจารย์ป้าพี่สำเนียงแล้วก็จะเป็นพี่ดวงพายของเธอนะคะสามสาวเลยนะคะสามสาวทีนี้ของอาจารย์เป้าจะมีคอนเทนต์ก็คือเป็นเรื่องประเด็นฮอตใช่ไหมคะอาจารย์เป้าใช่ประเด็นฮอตเป็นเรื่องข่าวด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องข่าวแล้วก็เรื่องพี่น้องเราที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะมีโฟนอินเข้ามาด้วยนะว่าตอนนี้เขาอยู่กันยังไงมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรลำบากยากแค้นแค่ไหนอยากจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าเราจะแฝงในเรื่องประชาธิปไตยด้วยอาจจะอาจจะดำเนินรายการอยู่พี่น้องต่างจังหวัดโทรเขาโทรศัพท์เข้ามาโทรเข้ามาได้ร้องเรียนได้อะไรก็ได้นะครับนะเราเป็นสื่อกลางนะฮะนะคะขอบคุณคุณลูกหินใช่ไหมใช่ค่ะหลายคนนะเดี๋ยวเราจะมีถามตอบด้วยใครข้องใจอะไรนะคะแจ้งเราเราจะมีถามตอบเอากันสดๆตรงนี้แหละทาง Facebook นะคะแล้วก็ทาง YouTube ก็อย่าลืมนะคะอักษรเดียวกันก็คือ DNC DNC News ใช่ไหมทาง YouTube DNC News เนาะและก็ลำลูกกา4 TV ลำลูกกา4 TV โซ TV นะอย่าลืมติดตามมา3ช่องเชียว3ช่องเชียวเอาวันนี้ออเดิร์ฟเท่านี้นะคะก่อนข่าวค่ำแน่นอนมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมีข่าวเที่ยงมีข่าวอาจารย์เป้าอยู่ตรงนี้ถึง3ทุ่มผมเรื่องวันจันทร์วันจันทร์เจอกันค่ะนะคะนะครับถือว่าฝากด้วยให้คำมั่นสัญญากันแล้วอ่ะวันจันทร์เจอกันค่ะนะครับพี่น้องดูทาง Facebook ไม่ว่าจะเป็น Facebook ของลำลูกกา4 TV Facebook ของอาจารย์เป้าค่ะนะ Facebook ของปิ๊กกี้หรือของผมหนุ่มเซลบูก็ได้เฟซบุ๊กของสมาคมชาวบรรณกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนแล้วก็มีสมาชิกเยอะเหมือนกันคือคอร์สคนละ1แชร์ใช่นะครับทีวีนี้อยู่ได้แน่นอนใช่ค่ะนะครับและจะเป็นทีวีภาคประชาชนจริงๆแล้วก็เริ่มวันจันทร์นี้นะรับฟังข่าวสารแล้วก็ดุเดือดเผ็ดมันเลยช่วงนี้จะเป็นช่วงทดลองออกอากาศไปก่อนนะคะจะทดลองอย่างนี้แหละทุกๆวันทุกๆวันไปก่อนเริ่มสตาร์ทจริงก็คือวันจันทร์จะเริ่มข่าวเช้าของพี่หนุ่มเลย 6:30 ติดตามไว้ติดตามไว้แล้วคุณที่อย่างอาจารย์เป้านะคะนะคะสำเนียงแล้วก็ดวงนภาสามคนใช่นะคะที่เหลือคอนเทนต์อื่นเดี๋ยวเราจะพยายามเอาจับเข้ามาใส่ให้ดูทั้งวันเนี่ยดูรู้สึกว่าแฮปปี้สุดๆกับรายการของเราและการกับช่องของเราเราจะออนสดตลอดสดใช่ค่ะนะครับจนกว่าจะปิดสถานีถ้าปิดครั้งนี้ก็คงมีไม่จะปิดพักผ่อนนะปิดพักผ่อนไม่ใช่ว่าปิดเลยนะตรงนี้นะฮะแต่รู้สึกว่าเราจะมีแอร์การ์ดไม่ใช่หรอรู้สึกเราจะมีแอร์การ์ดนะถ้าทาง YouTube เนี่ยจะ24ชั่วโมงเลยเชียวครับแล้วต่อไปนี้นะครับไม่มีคำว่าปิดนอกจากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ชมถูกต้องแล้วเลิกกันเองนะคะบริษัทอื่นไปทีวีอื่นอาจจะบอกว่าโอ้มันเจ๊งมันขาดทุนแล้วไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีสัมปทานครับตรงนี้บุคลากรเป็นอาสาหมดครับค่ะนะครับอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วครับจะให้กำลังแรงใจขนาดไหนแล้วที่ขมวดปิดท้ายนิดนึงนะก็คืออย่างที่บอกไปก็คือบอกว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเนี่ยว่าทอดทิ้งเราถูกทอดทิ้งหรือเปล่าหรือว่าเจ๊งหรือเปล่าเลยปิกกี้คอนเฟิร์มตรงนี้กับพี่เป้ากับพี่หนุ่มเสรภูมิเลยนะพี่หนุ่มสรุปขมวดให้เลยว่าเป็นยังไงไม่ได้เจ๊งไม่ได้ก็ไม่ได้เจ๊งครับแต่ว่าแนวทางที่เราตั้งความคิดที่จะสร้างข่าวเพื่อมวลชนเพื่อประชาชนแล้วมันไม่ได้ดังที่ประสงค์นะอาจารย์เนาะนะครับเราก็ไม่รู้จะสถานการณ์ทำไปทำไมหน่วยนะ3วันดี4วันไข้ต้องบอกงั้นเลยท่องเอาไว้ว่านี่คือเรื่องจริงเปิดเราก็ผิดปิดเราก็ผิดเราเปิดแล้วปิดเราผิดทั้งขึ้นทั้งร่องครับนะคะฝากไว้หน่อยติดตามของเราตรงนี้แหละ DNC คือต้องพูดง่ายๆโลกเรานี่ฮะนะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นสัจธรรมค่ะบริษัทต่างๆก็เหมือนกันค่ะตั้งได้เกิดได้เจริญได้ปิดได้นะครับจำไว้นะครับเราจะไปยึดติดนะฮะหลักธรรมะเลยแหละค่ะสำหรับวันนี้พี่เป้าพูดอะไรทิ้งท้ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์เป้าก็ขอฝากนะคะอย่าลืมวันจันทร์นะคะเริ่มตั้งแต่ 6:30 น.คุณหนุ่มเสรภูมิจะมาอ่านรายการข่าวช่วงเช้านะคะ2 ชั่วโมงใช่ไหมคะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง
ช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองอาจารย์เป้าคุณสำเนียงและน้องดวงนภาส่วนช่วงค่ำก็จะมีข่าวค่ำข่าวค่ำก็เป็นอภิเป้านั่นแหละอภิเป้าอีกแต่นี้จะมีพิธีกรรับเชิญนะคะมีพิธีกรรับเชิญเราอาจจะมีโฟนอินระดับสอง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 แล้วฝากหน่อยนะครับก่อนวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยใครที่ต้องการจีที่จะผลิตรายการมีทุนอยู่แล้วนะมันต้องมีนะทุกคนที่มันต้องมีทุนผลิตนะมีทุนผลิตนะฮะมีสินค้าของตัวเองแล้วนะเราให้เวลาฟรีเอามาผลิตนะมีเด็กมีสายทำออกไปข้างนอกมันก็เรื่องธรรมดาที่จะต้องเสียค่าคิวนะครับค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมีอยู่แล้วค่าใช้จ่ายค่าจัดต่อถ้าไปข้างนอกมาในส่วนเวลาเอามาออกนะเราจะจัดผังจัดเวลาให้ออกนะครับได้ค้าขายกันตรงนี้ครับสามช่องวันนี้ได้เปิดใจนะให้ท่านผู้ชมได้รับรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรต่อไปอันนี้ไม่แน่ช่วงเย็นอาจจะเป็นพี่พลอยกับคุณน้องที่ขายเสื้อผ้าครับอันนี้จะเกี่ยวกับรายการความสวยความงามแล้วไม่แน่นะคะจะชุบติดตามนะคะว่าตอนนี้อาจจะเจอกับสาวสวยของเราสุดแซ่บเวอร์หรือเปล่าเจ๊พลอยนั่นเองนะคะลองดูติดตามดูกดแชร์ด้วยไม่ใช่ดูเฉยๆกดแชร์ให้เราที่แชร์ไอ้น้ำตาที่มันร้องไห้แบบตอแหลได้แชร์ได้ต้องแชร์ของเราได้ด้วยเช่นกันไอ้น้ำตาตอแหลอย่ามาแชร์ในช่องเราเดี๋ยวของขึ้นลาท่านผู้ชมไปก่อนครับไว้วันจันทร์เจอกันนะครับไม่แน่วันสองวันนี้อาจจะมาเข้ารายการเซิร์ฟไปก่อนเซิร์ฟกันนั่นก็คืออยากให้มาเพราะว่าอยากจะทดลองออกอากาศแล้วก็อยากจะท่านผู้ชมอย่าติดด้วยช่วงนี้เป็นช่วงทดลองออกอากาศแต่จะไม่ได้เห็นเรา3คนอย่างที่บอกคือเราไม่อันนี้เขาเรียกว่าโอกาสพิเศษจริงๆคือแยกกันแยกกันทำมาหากินโอเคค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่กับทีมงานของพวกเราเนี่ยได้นะคะในช่อง DNC ทีวีไทยนะคะแล้วก็ YouTube นะคะ DNC News 1ได้กดติดตามตอนนี้เลยนะคะกดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ปิกกี้นะคะอาจารย์เป้าแล้วพี่หนุ่มขอลาตัวไปก่อนขอตัวไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ